็นพวกเราไหมคะวันนี้แต่งตัวกระฉับกระเฉงเรากับรู้ว่าจะพาไปสู่กีฬาโอลิมปิกนั่นจริงๆมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะนิ่มจะพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแต่ก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเกิดยังไงก็อยากจะให้รู้ว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดมาเป็นกึ่งปรัมปราเรื่องเล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่อาจจะเกิดร่วมสมัยกับหนุ่มพอร์เทรตคนนั้นก็ได้นะหนุ่มพอร์เทรตของพี่เบียร์อะไรอย่างเงี้ยของพี่เบียร์ประมาณ 1,000 กว่าปีก่อนคริสตศาสนาแต่ว่าโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยค่ะเกิด775ปีก่อนคริสตศาสนาซึ่งนานมากแล้วแล้วสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะมีการเล่นเพียงแค่วันเดียวแล้วการที่เขาเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างพลังกายให้คู่กับพลังใจเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับพิธีกรรมของการบูชาเทพเจ้าสูงสุดคือซุสนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นหนึ่งในศาสนาเป็นไม่ใช่เป็นหนึ่งเรื่องของศาสนาแต่ว่าเป็นการละเล่นที่ใจกับกายต้องมาด้วยกันเพราะว่าคนกรีกเนี่ยเขาจะต้องมีการทำให้ร่างกายแข็งแรงก่อนสมองหรือว่าสติมันถึงจะมาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเขาเรียกว่ากลไกในการทำให้คนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักปรัชญาหรือว่าเป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นการเล่นโอลิมปิกในสมัยที่แบบมาตั้งแต่โอลิมเปียซึ่งเหมือนกับทางตะวันออกเนาะจะมีเขาพระสุเมนทางตะวันตกเนี่ยทางของกรีกเนี่ยเขาก็จะมีเขาโอลิมเปียเป็นเขาที่เขาเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุดอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าเป็นเขาเดียวกันนั่นแหละนั่นแหละใช่คนยืนกันคนละด้านก็ตั้งกันคนละชื่อไงเขาเดียวเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันก็พัฒนากันต่อมามีกีฬาไม่กี่อย่างคือเป็นการวิ่งลู่ก็คือเป็นการวิ่งแล้วก็เป็นการแบบรูปแบบลานเป็นรูปแบบลานใช่ไหมเท่มากอ่ะใช่ค่ะแล้วหนวดก็มีการกระทำคือมีการเขาเรียกว่าจัดงานกันมาตลอดไม่ใช่จะมีเฉพาะโอลิมปิกแข่งกีฬาธรรมดาแล้วหลังจากแข่งกีฬาธรรมดาปุ๊บก็มีการแข่งกีฬาฤดูหนาวด้วยก็เลยทำให้มีกีฬาฤดูหนาวเป็นโอลิมปิกก็ไม่ต้องงงนะคะว่าจะมี2ทีแทนที่จะเป็นทุกๆ4ปีค่ะ